ถามต่อมาถามว่าจากคลิปนี่นะจากการเพิ่มทุน VS การขายหุ้นกู้เหมือนหรือต่างอย่างไรเขาถามว่าเมื่อออกหุ้นกู้นี้ราคาหุ้นหลักจะได้หลุดไหมครับไม่ครับไม่ครับหุ้นกู้เป็นเหมือนการกู้เงินครับหุ้นกู้เป็นการกู้เงินครับนั้นเนี่ยไม่เกิดเดิลชันเอฟเฟกต์ใดทั้งสิ้นครับเพียงแค่ว่ามันแตกต่างกันกับการกู้ธนาคารเฉยๆกู้ธนาคารเนี่ยโดยธรรมชาตินะโดยส่วนใหญ่นะเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยลอยตัวหรือ floating ดอกเบี้ยลอยตัวคือพอดอกเบี้ยนโยบายขึ้น ดอกเบี้ยก็ขึ้นด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้บริษัทจะออกหุ้นกู้กันเยอะมากเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าออกหุ้นกู้เนี่ยนะเป็นการกู้เงินแบบดอกเบี้ยฟิกนะฟิกเรทนะครับเช่นอาจจะฟิกไป3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็มันก็จะคุ้มค่ากว่าในการกู้เงินธนาคารนะในช่วงนี้ครับอืมอืม